ไสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความลึกลับที่คนทั่วไปให้ความสนใจและเชื่อถือตามฐานานุรูปที่แต่ละคนได้มีประสบการณ์สัมผัสมาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542ให้ความหมายว่าลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาซึ่งเชื่อว่าได้มาจากพราหมณ์ที่มาของคำว่าไสยะในคำว่าไสยศาสตร์มีที่มาหลากหลายเท่าที่ประมวลได้มีด้วยกัน3ในคือ 1. มาจากภาษาบาลีว่าเสยยะซึ่งแปลว่าดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าไสยศาสตร์ท่านจึงแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐกว่าความรู้ที่ดีกว่าเพราะคนโบราณได้ใช้ความรู้เหล่านี้เป็นกำลังใจในการต่อสู้กับภัยอันตรายเวลามีการลบราฆ่าฟันกันเวลามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นทุกข์กังวลใจก็ได้ใช้ศาสตร์นี้ในการช่วยเหลือจึงถือว่าเป็นศาสตร์ที่ประเสริฐกว่าที่ดีกว่าศาสตร์ทั่วไป 2. มาจากภาษาบาลีว่าเสยยะหรือเสยยาซึ่งแปลว่าการหลับการนอนไสยศาสตร์ท่านจึงแปลได้ความว่าศาสตร์แห่งการหลับไหลหรือศาสตร์ของผู้หลับซึ่งจะตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์ที่แปลว่าศาสตร์แห่งผู้ตื่นท่านอธิบายความว่าคนที่งมงายอยู่กับไสยศาสตร์จะไม่มีวันพบอมตะธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เลย 3. มาจากคำว่าไสวะซึ่งก็หมายถึงพระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์เพราะท่านเชื่อว่าไสยศาสตร์มีต้นเขามาจากคัมภีร์อาถรรพ์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ในสังคมไทยยังมีคนที่เชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังปรากฏอยู่ในวรรณคดีสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานและการสืบทอดกันในสำนักต่างๆปัจจุบันเมื่อพูดถึงไสยศาสตร์คาถาอาคมคนส่วนมากมักนึกถึงไสยศาสตร์เขมรซึ่งมีความเชื่อว่าขลังศักดิ์สิทธิ์กว่าไสยศาสตร์ทั่วไปการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไสยศาสตร์เขมรจะช่วยให้เข้าใจสังคมและวิถีชีวิตของคนชาวเขมรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไสยศาสตร์เขมรในที่นี้หมายรวมทั้งเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาและเขมรถิ่นอีสานตอนใต้ของไทยด้วยเพราะมีรูปแบบความเชื่อหรือประกอบพิธีกรรมคล้ายๆกันนักปราชญ์ของทั้งไทยและเขมรต่างก็ให้ความหมายของไสยศาสตร์ว่ามีต้นกำเนิดมาจากคัมภีร์อาถรรพ์พระเวทของศาสนาพราหมณ์เพราะมีรูปแบบและลักษณะคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับตัวคาถาอาคมทั้งของไทยลาวและเขมรพบว่าตัวคาถาอาคมส่วนมากมักเป็นภาษาบาลีร่วมกับภาษาของชาตินั้นๆคู่กันไปมักไม่ค่อยปรากฏคาถาอาคมที่เป็นภาษาสันสกฤตยกเว้นคำว่าโอมซึ่งมักจะเป็นคำเริ่มต้นของคาถาในเขมรโบราณไม่ปรากฏจารึกที่กล่าวถึงเรื่องไสยศาสตร์โดยตรงแต่ยังมีกล่าวถึงในลักษณะอื่นๆเช่นในจารึกสดอกก๊อกธมกล่าวถึงคุณลักษณะของพราหมณ์ฮิรัญยธามะผู้ประกอบพิธีเทวราชเป็นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2พราหมณ์ฮิรัญยธามะนี้เองที่เป็นผู้ประกอบพิธีตามคัมภีร์วินาสิกขะในการประกาศอิสรภาพเขมรไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจชวาอีกต่อไปซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำในจารึกแล้วพิธีที่ประกอบในครั้งนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์จารึกที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเขมรโบราณเช่นจารึกซับบาทหรือจารึกโคกสแกราชก็ปรากฏว่ามีการเล่าย้อนถึงการประกอบพิธีมิให้ชวารุกรานเขมรเหมือนกันโดยมีการสร้างพระพุทธรูป9องค์ในการประกอบพิธีแต่ในจารึกไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าประกอบพิธีอย่างไรหรือใช้คัมภีร์อะไรแต่ก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าทางศาสนาพุทธในเขมรโบราณก็มีการประกอบพิธีกรรมในลักษณะคล้ายกับไสยศาสตร์ในปัจจุบันด้วยเหมือนกันซึ่งก็อาจเป็นแบบเดียวกันทั่วไปในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ควบคู่กันไปในสมัยต่อมาเขมรเริ่มปรากฏการใช้ไสยศาสตร์อย่างชัดเจนขึ้นในหลักฐานที่เป็นเอกสารโดยแทรกอยู่ในวรรณคดีต่างๆเช่นเรื่องมรณามาตาสังสินชัยสัพพสิทธิและกากีซึ่งมีการกล่าวถึงคาถาอาคมเวทมนต์ต่างๆและมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนกระทั่งปัจจุบันคนเขมรใช้ไสยศาสตร์ทุกลำดับชั้นฐานะทางสังคมและมีหลากหลายรูปแบบมากแยกออกเป็นกลุ่มตามวัตถุประสงค์การใช้
แบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ไสยศาสตร์เพื่อการรักษาไสยศาสตร์ประเภทนี้มักเรียกว่าไสยขาวเพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนมากมักจะเป็นการใช้วิชามนต์คาถาอาคมร่วมกับการใช้สมุนไพรต่างๆในการรักษาโรคเพราะคนเขมรเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ด้วย3สาเหตุใหญ่คือ 1. เป็นโรคที่แท้จริงเช่นไข้จับสันไข้หวัดฝีดาษอีสุกอีใส 2. โรคที่เกิดจากการทำของคนเช่นปอบสิงถูกปล่อยของเข้าตัวถูกทำร้ายด้วยไสยศาสตร์ต่างๆ 3. โรคที่เกิดจากพูดผีปีศาจเช่นทำให้บ้าเสียสติปวดท้องจุกเสียดร้อนลุ่มพูดจาไม่ได้หมออาคมที่รักษามักจะเอาวันเดือนปีเกิดของคนป่วยมาตรวจดูชะตาราศีเสียก่อนดูสมมติฐานของโรคนั้นๆแล้วจึงทำการรักษาโดยใช้คาถาอาคมหรือสมุนไพรประกอบตามวิธีการที่เรียนมาตัวอย่างเช่นเมื่อผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์หมอยาโบราณจะให้กินยาสมุนไพรเพื่อบำรุงเด็กในท้องและสามีต้องไปหาหมออาคมให้จานยันคาถาลงบนแผ่นตะกั่วม้วนมัดกับเชือกเป็นตะกุดให้ภรรยากำลังท้องคาดเอวไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจหรือไว้สำหรับให้เด็กคล้องคอหลังจากคลอดแล้วก็ได้ 2. ไสยศาสตร์เพื่อการป้องกันไสยศาสตร์ด้านนี้ใช้ในการป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดจากพูดผีปีศาจจากโจรผู้ร้ายจากข้าศึกศัตรูมักเป็นคาถาอาคมคงกระพันชาตรียิงไม่ออกฝันไม่เข้าหนังเหนียวมีการใช้ตะกุดผ้ายันเสื้อยันสักยันรวมไปถึงการใช้ว่านหรือสัตว์บางชนิดมาประกอบร่วมด้วย 3. ไสยศาสตร์เพื่อการทำลายไสยศาสตร์ด้านนี้มักถูกเรียกว่าไสดำหรือมนต์ดำเพราะมีความชั่วร้ายแฝงอยู่และใช้เพื่อให้คนอื่นได้รับทุกข์ทรมานจนอาจถึงแก่ชีวิตได้เช่นเสกกรรไกรเงินกรรไกรทองหรือหนังวัวหนังควายเข้าท้องใช้วัวธนูทำร้ายคนอื่นซึ่งไสยศาสตร์ประเภทนี้น่าสนใจที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจมากกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ไสยศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์ด้านมืดเป็นศาสตร์ที่ต้องคำสาปเพราะถ้าใครได้เรียนรู้และนำไปใช้แล้วจะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็จะติดขัดไปหมดในเอกสารเขมรที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ด้านนี้ได้บอกไว้ว่าผู้ที่เรียนวิชาด้านนี้ถ้าภายใน1ปีไม่ได้ปล่อยของออกไปทำร้ายคนอื่นมนต์ดำนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเองเช่นทำให้เจ็บป่วยหนักป่วยเรื้อรังผอมแห้งแรงน้อยทำการทำงานไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ขึ้นทำให้ในปัจจุบันมนต์คาถาด้านนี้จึงมีผู้สืบทอดน้อยลงมากทั้งในเขมรกัมพูชาและในเขมรถิ่นอีสานล่างของไทยการเรียนวิชาอาคมทั้งหลายของเขมรนั้นมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าเริ่มเรียนวันพุธหรือวันจันทร์จะเรียนไม่สำเร็จถ้าเริ่มเรียนวันอาทิตย์หรือวันศุกร์จะสำเร็จปานกลางแต่ถ้าเริ่มเรียนวันเสาร์หรือวันอังคารจะสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างและสามารถจำมนต์คาถาอาคมต่างๆได้จนวันตายไสยศาสตร์ของเขมรนั้นยังมีความเชื่อและข้อห้ามอีกมากมายความเชื่อและไสยศาสตร์เขมรส่วนหนึ่งที่มีผู้สนใจไต่ถามอยู่เสมอเวลาพูดถึงไสยศาสตร์เขมรคือเรื่องปอบกระสือการปล่อยของต่างๆเช่นกรรไกรเงินกรรไกรทองหนังวัวหนังควายเข้าท้องตามความเชื่อของคนเขมรว่าปอบมักจะเกิดในตัวผู้หญิงที่เรียนมนต์เสน่ห์มหานิยมเมื่อใช้มนต์เสน่ห์นั้นนานๆไปมนต์เสน่ห์นั้นจะกลายเป็นปอบเข้าไปสิงอยู่ในตัวของคนนั้นบางท่านบอกว่าผู้หญิงที่เรียนมนต์เสน่ห์แล้วประพฤติผิดข้อห้ามมนต์เสน่ห์นั้นจะกลายเป็นปอบเข้าไปสิงอยู่ในร่างคนเขมรเชื่อว่าเวลาคนที่ถูกปอบสิงไม่พอใจใครหรือโกรธใครวิญญาณปอบในตัวจะออกไปเข้าคนนั้นทำให้จุกเสียดปวดท้องพร่ำเพ้อหรือหมดสติไปเลยก็มีดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าทำให้คนเจ้าของปอบไม่พอใจหรือทำให้โกรธเพราะกลัวอันตรายจากปอบวิธีการดูว่าผู้ใดมีวิญญาณปอบสิงอยู่ให้สังเกตดูที่ตาเพราะดวงตาจะไม่มีแววตาหรือไม่มีเงาจากภายนอกปรากฏอยู่
เหมือนตาคนทั่วไปดังนั้นคนที่เป็นปอบจึงมักจะก้มหน้าไม่ค่อยสบตากับคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองเป็นปอบเล่ากันว่าเวลากลางคืนวิญญาณปอบจะออกจากร่างไปหากินของโสโครกต่างๆหรือกินลูกกบลูกเขียดมักจะปรากฏรูปร่างเป็นดวงไฟสีเขียวหรือม่วงอมเขียวใหญ่กว่าแสงหิ่งห้อยแต่ไม่กระพริบจะมีแสงสว่างโร่ล่องลอยเรียพื้นดินไปยกเว้นตอนที่หลบหลีกอันตรายจะสามารถดับแสงไฟได้คนที่เคยเห็นเล่าให้ฟังว่าวิญญาณปอบนั้นจะมีไส้ห้อยรุงรังติดไปด้วยส่วนที่เป็นแสงสีเขียวนั้นเป็นส่วนหัวบางคนบอกว่ามีลักษณะกลมๆแต่บางคนบอกว่ามีลักษณะเป็นใบหน้าคนไส้ที่ห้อยรุงรังนั้นเป็นไส้ของเจ้าของร่างนั่นเองถ้าในระหว่างที่หากินอยู่ไส้นั้นเกิดไปติดพงหนามหรือถูกผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าจับมัดเอาไว้คนผู้เป็นเจ้าของร่างจะตายทันทีแหล่งที่วิญญาณปอบชอบไปหากินนั้นนอกจากจะหากินลูกกบลูกเขียดตามท้องนาแล้วมักจะชอบไปยังบ้านที่มีการคลอดลูกใหม่ๆเพราะจะมีเลือดไหลลงไปใต้ถุนบ้านหรือใต้แคร่ที่คลอดลูกเชื่อกันว่าถ้าปอบได้กินเลือดนั้นแล้วผู้ที่คลอดลูกนั้นจะเจ็บป่วยหรืออาจถึงตายทั้งแม่ทั้งลูกได้ดังนั้นเมื่อมีการคลอดลูกในบ้านแล้วคนในบ้านมักจะเชิญหมออาคมมาทำพิธีพร้อมกับร้อมสายสินรอบบ้านป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจหรือใช้กิ่งไม้ที่มีหนามวางบนกองเลือดป้องกันไม่ให้ปอบมากินอาการของคนที่ถูกปอบเข้าทำอันตรายนั้นจะมีอาการจุกเสียดปวดท้องกระวนกระวายรักษาด้วยยาต่างๆจะไม่หายเมื่อดูที่ลูกตาของคนป่วยจะพบว่ามีอาการกลับเกลือกผิดปกติเมื่อรู้ว่าวิญญาณปอบเข้าต้องรีบไปเชิญหมออาคมมาทำพิธีไล่ปอบถ้าหมออาคมมีอาคมแก่กล้าน้อยกว่าปอบก็จะถูกปอบเยาะเย้ยถากถางแต่ถ้าหมออาคมมีอาคมแข็งกล้ากว่าปอบจะใช้วิธีมัดปอบโดยเสกเส้นได้ผูกข้อมือข้อเท้าและคอของคนป่วยหรือเสกปูนกินหมากป้ายคาดรอบข้อมือข้อเท้าของคนป่วยพร้อมทั้งสวดคาถาอุปคุตเป็นการสกัดวิญญาณปอบไม่ให้หนีออกไปได้จากนั้นจึงเอาหัวไพรที่เหลาให้แหลมจิ้มไปยังส่วนต่างๆของคนป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อพับต่างๆซึ่งวิญญาณปอบมักหนีไปซ่อนอยู่เมื่อจี้ถูกวิญญาณปอบคนป่วยจะร้องเสียงดังอย่างเจ็บปวดและร้องขอชีวิตจากนั้นแล้วแต่หมออาคมจะใช้วิจารณญาณว่าจะทรมานหรือปล่อยหรือจะทำลายทิ้งถ้าทำลายวิญญาณปอบทิ้งคนที่เป็นเจ้าของร่างปอบจะต้องตายไปด้วยส่วนมากหมออาคมจะใช้วิธีการทรมานให้เจ็บปวดจะได้เข็ดหลาบและปล่อยไปโดยบังคับให้ออกทางทวารหนักของคนป่วยเพราะถ้าออกทางทวารหนักวิญญาณปอบจะเสื่อมฤทธิ์ไม่สามารถทำอันตรายใครได้อีกและเชื่อกันว่าปอบและเจ้าของร่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเมื่อเจ้าของร่างตายแล้วปอบก็จะตายไปด้วยกระสือตามความเชื่อของคนเขมรกระสือมีสถานภาพสูงส่งกว่าปอบเพราะว่ากระสือเกิดจากผู้ที่มีอาคมแก่กล้าที่เรียนมนต์อาคมแล้วทำผิดข้อห้ามหรือไม่สามารถควบคุมมนต์อาคมที่ตัวเองเรียนได้รูปร่างของกระสือก็มีลักษณะเป็นแสงเหมือนปอบแต่ไม่ได้หากินของโสโครกเหมือนปอบวิญญาณของกระสือไม่จำเป็นต้องสิงอยู่กับเจ้าของร่างเหมือนปอบเสมอไปผู้ที่มีอาคมกล้าแข็งเมื่อรู้ว่าตัวเองมีวิญญาณกระสือสิงอยู่จะใช้มนต์อาคมย้ายกระสือนั้นไปอยู่ในตลับหรือผ้าอบที่บรรจุขี้ผึ้งก็ได้หรือเอาไปซ่อนไว้ตามคาคบไม้ใหญ่เมื่อถึงเวลากลางคืนวิญญาณกระสือจะออกจากตลับหรือผ้าอบขี้ผึ้งไปหากินเองและถึงแม้ว่าเจ้าของกระสือจะตายไปแต่วิญญาณของกระสือจะยังอยู่ที่ตลับหรือผ้าอบขี้ผึ้งนั้นไม่ได้ตายตามไปเหมือนวิญญาณปอบดังนั้นถ้าพบตลับหรือผ้าอบขี้ผึ้งเก่าๆอยู่ตามคาคบไม้หรือในที่รับตาห้ามเปิดออกดูเด็ดขาดเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากกระสือได้มีกระสืออีกประเภทหนึ่งภาษาเขมรเรียกว่าทมบกุมรวงแปลว่ากระสือโสโครกเป็นหมออาคมประเภทหนึ่งไม่ค่อยทำอันตรายใครเพียงแต่ชมชอบของโสโครกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งซากศพมนุษย์จะชื่นชอบเป็นพิเศษ
หมออาคมพวกนี้จะคอยดูว่าเมื่อมีคนตายเขาจะเอาซากศพไปฝังไว้ที่ไหนหลังจากฝังศพได้ประมาณ 3-4 วันประมาณว่าศพขึ้นอืดเต็มที่หมออาคมจะแอบมาตอนดึกขุดเอาซากศพขึ้นมาเพื่อจะเอาน้ำเหลืองจากศพนั้นไปประกอบพิธีด้วยเชื่อว่าจะมีความขลังเป็นพิเศษบางท่านบอกว่าหมออาคมพวกนี้จะดื่มกินน้ำเหลืองที่ได้จากศพนั้นบอกว่ามีรสชาติหอมหวานคล้ายน้ำผึ้งและช่วยให้อาคมแข็งกล้าขึ้นมากพวกที่ทำให้เกิดกระสือนี้มักจะเป็นพวกที่เรียนมนต์อาคมทางสายดำมีความสามารถปล่อยของให้ออกไปทำอันตรายคนที่เป็นเป้าหมายได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันหากไม่ได้ปล่อยของออกไปพวกนี้จะเกิดความร้อนลุ่มอยู่ไม่เป็นปกติสุขถึงไม่มีเป้าหมายก็ต้องปล่อยของออกจากตัวแล้วของนั้นจะไปหาผู้เคาะร้ายเองคนโบราณจึงสั่งสอนว่าในเวลากลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติห้ามทักเพราะว่าถ้าอ้าปากทักของนั้นจะเข้าตัวและทำอันตรายได้ลักษณะการประกอบพิธีทางไสยศาสตร์เขมรโดยเฉพาะทางสายดำนั้นมักไม่ค่อยปรากฏว่ามีวิธีการทำอย่างไรทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและคนที่ถูกของนั้นมีอาการเป็นอย่างไรดังนั้นจะยกตัวอย่างวิธีการทางไสยศาสตร์แบบสายดำสัก 4-5 ตัวอย่างพอเป็นแนวทางศึกษาเพื่อทำความเข้าใจต่อไปเสกกรรไกรเงินกรรไกรทองเป็นสายดำแขนงหนึ่งหมออาคมสามารถปล่อยอาวุธนี้ไปทำลายคนเป้าหมายได้ในเวลาประกอบพิธีหมออาคมเตรียมเครื่องพิธีเสร็จแล้ววางกรรไกรบนพานข้างหน้าหมออาคมจะนั่งภาวนาคาถาพร้อมกับใช้ไม้เล็กๆเคาะกรรไกรไปด้วยสวดเคาะๆอยู่อย่างนั้นจนกรรไกรย่อเป็นขนาดเล็กกระดิกตัวได้และลอยไปหาคนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วระหว่างที่กรรไกรลอยไปจะมีเสียงหึ่งๆคล้ายกับเสียงแมลงผู้บินเมื่อไปถึงที่หมายกรรไกรจะกลายเป็นแมลงเล็กๆบินเข้าไปในทางปากของคนที่เป็นเป้าหมายทำอันตรายภายในท้องทำให้เกิดอาการจุกเสียดเจ็บปวดรวดร้าวหรือปวดท้องอย่างรุนแรงถ้ารู้ว่าถูกของต้องรีบหาอาจารย์ผู้ทรงมนต์อาคมแก่กล้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดอาจจะใช้มนต์อาคมหรือใช้ยาช่วยจึงจะรอดชีวิตเป็นปกติสุขได้ถ้ามาช่วยไม่ทันหรือไม่มีผู้มาช่วยจะทำให้คนป่วยเลือดออกทางปากและทางทวารหนักเสียชีวิตได้เสกหนังวัวหนังควายเข้าท้องเป็นสายดำอีกแขนงหนึ่งที่มีผู้กล่าวถึงมากและได้รับการสอบถามอยู่เสมอเครื่องประกอบพิธีและการประกอบพิธีคล้ายกับกรรไกรเงินกรรไกรทองเพียงแต่หมออาคมใช้หนังวัวหรือหนังควายตากแห้งขนาดใหญ่แทนโดยใช้วิธีสวดเป่าๆพร้อมกับใช้ไม้เรียวตีไปด้วยจนกระทั่งหนังนั้นหดเล็กลงเหลือนิดเดียวแล้วกลายร่างเป็นแมลงผู้บินไปหาคนเป้าหมายเมื่อไปถึงแล้วหนังนั้นจะกลายเป็นแมลงขนาดเล็กบินเข้าไปทางปากอีก 2-3 วันต่อมาหนังวัวหรือหนังควายนั้นจะเริ่มขยายตัวขึ้นทำให้คนที่ได้รับเริ่มรู้สึกจุกเสียดเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของหนังวัวหรือหนังควายนั้นนอกจากจะมีอาการแน่นท้องแล้วอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจถี่เร็วจนเหมือนจะขาดใจเมื่อเกิดมีอาการเช่นนี้ต้องรีบหาอาจารย์ผู้มีมนต์อาคมกล้าแข็งเท่ากันหรือกล้าแข็งกว่าหมออาคมที่ปล่อยของมาช่วยเหลือโดยด่วนอาจารย์ผู้มีมนต์กล้าแข็งอาจช่วยโดยการใช้มนต์อาคมและผสมยาให้กินให้อาเจียนออกทางปากหรือถ่ายออกทางทวารหนักคนป่วยนั้นจึงจะรอดปลอดภัยเป็นปกติสุขได้มิฉะนั้นคนป่วยจะเจ็บปวดทรมานจนเสียชีวิตใช้เสี้ยนไม้เข็มหรือเข็มหมุดทำอันตรายหมออาคมปั้นหุ่นรูปคนที่เป็นเป้าหมายด้วยแป้งมันหรือด้วยไม้อ่อนเมื่อทำพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วหมออาคมจะเสกอาวุธทั้ง3คือเสี้ยนไม้เข็มหรือเข็มหมุดใช้เข็มหมุดปักบริเวณส่วนหัวของหุ่นใช้เข็มปักบริเวณหน้าอกเอาเสี้ยนไม้ยัดใส่บริเวณท้องขณะประกอบพิธีคนเป้าหมายจะรู้สึกปวดที่บริเวณส่วนหัวหน้าอกและท้องดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานก่อนที่จะขาดใจตายบางครั้งหมออาคมไม่ได้ทำพิธีให้เจ็บปวดและตายทันทีแต่จะทำในลักษณะคล้ายยาสั่งคือประกอบพิธีทุกอย่างเหมือนข้างต้นแต่กำหนดไว้ว่าให้คนเป้าหมายไม่เป็นอะไรจนกว่าจะกินเนื้อหมูเมื่อประกอบพิธีเสร็จ
คนเป้าหมายนั้นจะยังไม่รู้สึกอะไรจนเมื่อได้กินเนื้อหมูแล้วนั่นแหละจึงจะเกิดอาการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นวัวธนูควายธนูคำนี้คนไทยเราเรียกกันจนติดปากว่าวัวธนูหรือควายธนูด้วยเข้าใจว่าคำว่าธนูเป็นคำแสดงความหมายพิเศษของวัวหรือควายอาคมแต่ความจริงแล้วคำว่าวัวธนูมีความหมายถึงวิธีการทางไสยศาสตร์สองประเภทและมีการทำพิธีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบหนึ่งใช้วัวอาคมอีกแบบหนึ่งใช้ธนูอาคมในการทำอันตรายคนเป้าหมายการใช้วัวอาคมทำอันตรายคนเป้าหมายนั้นหมออาคมจะใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปวัวตามกรรมวิธีเฉพาะที่ร่ำเรียนมาตามขั้นตอนในเวลาใช้หมออาคมจะสั่งให้วัวอาคมนั้นไปขวิดคนเป้าหมายถ้าไม่มีอาจารย์ผู้ทรงมนต์อาคมแก่กล้ากว่ามาช่วยไว้ทันคนเป้าหมายก็จะเสียชีวิตได้ส่วนการใช้ธนูอาคมนั้นอาจใช้หน้าไม้แทนกันได้การประกอบพิธีและเครื่องประกอบพิธีจะเป็นแบบฉบับของตัวเองแต่ละสำนักส่วนที่มีลักษณะคล้ายกันคือมักจะปั้นหุ่นคนเป้าหมายด้วยแป้งหรือวัสดุอื่นๆที่อ่อนๆหมออาคมจะร่ายมนต์อาคมเป็นเวลานานมากเพื่อจะให้บังเกิดผลที่ตัวเองต้องการมากที่สุดพร้อมกันนั้นก็มีการอัญเชิญครูบาอาจารย์ให้มาช่วยเหลือในการประกอบพิธีนี้ด้วยเมื่อหมออาคมร่ายมนต์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาลูกศรใส่ธนูหรือหน้าไม้เล็งไปยังหุ่นคนเป้าหมายนั้นอาจจะยิงที่หัวหน้าอกหรือท้องก็ได้ตามความปรารถนาในขณะที่ประกอบพิธียิงธนูหรือหน้าไม้นั้นที่บ้านของคนเป้าหมายจะเกิดมีเสียงดังลั่นสนั่นหวั่นไหวคล้ายเสียงฟ้าผ่าคนเป้าหมายจะรู้สึกเจ็บบริเวณต่างๆที่หุ่นนั้นถูกยิงเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรจริงๆบางครั้งถึงกับสลบบางครั้งตายไปเลยก็มีการนำเสนอเรื่องไสยศาสตร์เขมรครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ลุ่มหลงและไม่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงตามที่เสนอเรื่องนี้จึงเป็นเพียงแต่เสนอไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเพราะว่าตามตำรับวิชาทางไสยศาสตร์แล้วไม่ใช่ว่าใครรู้วิธีการแล้วจะทำได้หมดทุกอย่างต้องมีครูต้องมีการฝึกฝนมีความมุ่งมั่นและต้องมีพลังจิตที่กล้าแข็งจึงจะสามารถทำได้